ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนำตัวนางสาวกาญจนาสินประเสริฐอายุ27ปีสาวทอมผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวหรือนางสาวพิมพิไลปักศรีอายุ22ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดาครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2561พร้อมกับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะวันนี้นางสาวกาญจนาสินประเสริฐหรือสาวทอมสวมเสื้อยืดคอกลมสีชมพูคาดดำสวมกางเกงขาสั้นสีดำนั่งมาในรถกระบะของสน.พหลโยธินเมื่อมาถึงนางสาวกาญจนาได้สวมหน้ากากอนามัยและนำกระดาษ A4 มาปิดบังใบหน้าในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งถือถุงอาหารและเครื่องดื่มไว้ก่อนจะถูกนำตัวเข้าห้องฝากขังในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมข่มขู่พยานและอาจไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน